สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ช่วงนี้นักเรียนจะเห็นว่าอากาศเหมาะกับการพักผ่อนบางคนบอกตอนเช้านี้เป็นไงคะไม่อยากตื่นเลยนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะครูก็รู้สึกเหมือนกับนักเรียนนั่นแหละไม่อยากตื่นเลยนะคะอยากนอนต่อดังนั้นตอนนี้นักเรียนก็เต็มที่ต่อการเรียนอะไรที่เป็นภาระงานของนักเรียนนักเรียนก็รีบทำให้เสร็จเสาร์อาทิตย์นักเรียนจะได้พักผ่อนเต็มที่นะคะเอาละค่ะไปสุขุลก่อนวันนี้สุขุลแม่12เริ่มค่ะ12 1 12 12 2 24 12 3 3 16 12 14 18 12 5 6 10 12 6 7 12 12 7 8 14 12 8 9 16 12หยุดก่อนหยุด12 7เท่าไหร่คะ84เมื่อกี้ท่องเท่าไหร่คะ64อ่ะ12 7ใหม่ค่ะ12 7 84 12 6 7 12 12 5 6 10 12 4 10 18 12 3 3 16 12 2 24 12 1 12อ่ะปรบมือให้ตนเองนักเรียนหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาค่ะวันนี้อีก5ข้อคะแนนรวมอยู่ที่25คะแนนนะคะไม่ใช่ว่าคนที่ได้มากสุดนักเรียนเอาคะแนนมารวมแล้วก็ประเมินตัวเองอย่างเช่นนิติพัฒน์บอกว่าวันนี้เราสามารถทำคะแนนสูงสุดได้ถึง25คะแนนเต็มคนที่ได้คะแนนน้อยนักเรียนก็พยายามเอาคะแนนแต่ละวันมารวมกันนั่นก็คือเป็นการประเมินตัวเองว่าใน25คะแนนเราได้กี่คะแนนนะคะเสร็จแล้วนักเรียนถ้านักเรียนต้องการทราบเป็นเปอร์เซนต์เป็นค่าประมาณถ้าเกิดนิติพัฒน์บอกว่าใน25ข้อได้25คะแนนเต็มก็มีแนวโน้มว่าได้ 100% แต่สำหรับคนที่ได้น้อยเราประมาณว่าเราจะสอบได้กี่เปอร์เซนต์ให้นักเรียนเอาจำนวนคะแนนของนักเรียนที่ได้ไปคูณกับ4อย่างเช่นรวมแล้ว25คะแนนในสัปดาห์นี้ผมได้ทั้งหมด5คะแนนเอา5คะแนนคูณ4ไปได้ 20% อันนี้เป็นการประเมินตัวเองค่ะจะได้รู้ว่าเอ๊ะสอบที่เราถึงครึ่งไหมเราได้กี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วตั้งเกิดว่าวันนี้ได้0พรุ่งนี้ได้0วันนั้นได้1ได้2ได้0รวมแล้ว3คะแนนคูณไปเลยค่ะ4 4 3 12แสดงว่าหนูสอบได้แค่เพียง 12% อันนี้ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในการประมาณตัวเองนะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในเกณฑ์ลำดับไหนเอาละค่ะไปข้อที่1ข้อใดตรงกับภายในวงเล็บ35คูณ54บวกกับภายในวงเล็บ35คูณ46เสร็จแล้วปิดค่ะผ่านไหมคะไหนใครยังไม่ผ่านผ่านหมดข้อที่2เดินทางไปทางทิศตะวันออก800เมตร
เลี้ยวไปทางทิศเหนือ400เมตรจนสุดท้ายอยู่ไม่ใช่จนจุดสุดท้ายอยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเราออกเดินทางไปทางทิศตะวันออก800เมตรเสร็จแล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือ400เมตรถามว่าจุดสุดท้ายอยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้นข้อนี้นักเรียนสามารถทดได้ในสมุดทดเขาเรียกว่าเขียนภาพคร่าวๆนักเรียนก็วาดภาพตามที่คุณครูกำหนดคร่าวๆผ่านไหมต่อไปข้อที่3จากรูปมุมขอคองอมีขนาดกี่องศาไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดนะคะปลายทางเดี๋ยวนักเรียนปลายทางจะหยิบไม้โปรไปเทียบกับจอทีวีไม่ต้องใช้เหตุและผลผ่านไหมไหนใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อที่4 18 13 19 13 20จำนวนถัดไปมีค่าเท่าไหร่ผ่านไหมใครยังไม่ผ่านยกมือบริษผ่านไหมบริษผ่านก็ได้ครับต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ13คูณขอเท่ากับ156ให้นักเรียนหาค่าของขอว่ามีค่าเท่าไหร่ข้อนี้อยู่ในเรื่องของสมการข้อนี้เป็นสมการการคูณวันนี้คุณครูคิดว่าไม่มีใครได้ศูนย์แน่นอนทุกข้อของวันนี้ไม่จัดว่ายากใครแก้สมการไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนักเรียนก็นำตัวเลือกขึ้นไปแทนค่าของตัวไม่ทราบค่าถ้าแทนแล้วทำให้สมการนี้เป็นจริงก็แสดงว่าตัวเลือกนั้นเป็นคำตอบของสมการ
หมดเวลาค่ะใครยังไม่ได้ตอบตัดสินใจตอบนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนสมุดคนหน้าคนหลังพร้อมยังด้านหลังยังไม่พร้อมคนฉลาดต้องฟังคุณครูสรุปได้เลยว่าวันนี้ทุกข้อไม่จัดว่ายากเป็นเรื่องที่พูดบ่อยๆเพียงแต่นักเรียนอาจจะลืมหรือไม่ชัดเจนในการมองถามว่าข้อที่หนึ่งมันอยู่ในสมบัติใดของคณิตศาสตร์การแจกแจงจาก2วงเล็บรวมเป็น1วงเล็บเป็น1วงเล็บแสดงว่าทั้ง2วงเล็บนั้นต้องมีตัวรวมอะไรคือตัวรวม35คูณแสดงว่าทั้ง2วงเล็บเนี้ยมันมี35คูณอยู่นักเรียนก็เอาตัวรวมออกไปอยู่นอกวงเล็บถามว่า35คูณเป็นตัวรวมข้อใดตัดทิ้งได้ขอไข่กับงองูพ่อบอกแล้วว่า15คูณดังนั้นถ้าเป็นเครื่องหมายบวกผิดแน่นอนตัดออกน่าจะถูกก็คือกอไก่กับคอควายเมื่อนักเรียนดึง35คูณออกมาแล้วที่เหลืออยู่คืออะไร54บวก46ข้อไหนตัดทิ้งคอควายคอควายดังนั้นคำตอบคือข้อกอไก่ถามว่ามีคนผิดไหมมีแน่นอนแต่ครั้งต่อไปอย่าพยายามผิดนะคะสมบัติการแจกแจงนี้ใช้บ่อยมากต่อไปข้อที่2